สวัสดีครับพบกับคลิปสอนการแนะนำการใช้งาน Raspberry Pi นะครับวันนี้ก็เข้าสู่ในส่วนของตอนนี้เข้าใจว่าผู้ที่ติดตามการทำคลิปของEglin Channel เนี่ยนะครับน่าจะเข้าใจในส่วนของการใช้งาน Raspberry Pi มาได้พอสมควรแล้วนะครับจากนี้ไปนะครับก็จะพยายามที่จะนำเอาอุปกรณ์นะครับเซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอะไรต่างๆนะครับเข้ามาประยุกต์ให้เห็นว่าเจ้า Raspberry Pi เนี่ยสามารถที่จะเขียนโปรแกรมควบคุมสั่งการอุปกรณ์ต่างๆได้ยังไงนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ต่อจากตอนที่แล้วนะครับที่ใช้การเขียนโปรแกรมกับสวิตช์นะครับแต่คราวที่แล้วเราจะเริ่มใช้ในส่วนที่เราเรียกว่า internal pull downกับ pull up นะครับซึ่งจะเป็นการลดการใช้งานตัวความต้านทานนะครับในวงจรออกไปนะครับโดยการใช้ internal pull up pull down เนี่ยนะครับจะมีประโยชน์และเห็นผลก็ตอนที่เริ่มเอามาใช้กับอุปกรณ์ภายนอกที่เป็นคีย์แพดต่างๆนะครับซึ่งวันนี้จะยกตัวอย่างคีย์แพดที่มีอยู่ในท้องตลาดซึ่งราคาแค่เพียงไม่กี่สิบบาทเนี่ยนะครับสามารถที่จะเอามาให้กับกลุ่มของนักพัฒนาเนี่ยได้เอามาใช้งานได้นะครับโดยจะนำเสนอในส่วนของการเขียนโค้ดทำยังไงจึงจะสามารถที่จะรู้ได้ว่าปุ่มที่เรากดเนี่ยกดอะไรลงไปบ้างนะครับก่อนอื่นมารู้จักเจ้าคีย์แพดก่อนนะครับว่าคีย์แพดมันคืออะไรนะครับคีย์แพดจริงๆก็คือสวิตช์เหมือนสวิตช์ทั่วๆไปที่เราใช้กันหรือสวิตช์ไมโครสวิตช์ที่เราใช้ในการแนะนำการใช้งานในคลิปก่อนหน้านี้มานะครับเพียงแต่ว่าจำนวนของเจ้าสวิตช์ที่อยู่ภายในเจ้าคีย์แพดเนี่ยมันมีจำนวนเยอะหน่อยนะครับซึ่งขนาดมาตรฐานทั่วไปที่นิยมขายกันในปัจจุบันก็คงจะเป็นขนาด 4x4 นะครับโดยตำแหน่งแต่ละตำแหน่งก็จะมีหน้ากากนะครับซึ่งจะเป็นหมายเลข1 2 3 4 5 A B C D อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแต่โครงสร้างก็คือปุ่มที่ถูกวางเรียงอยู่ในรูปแบบของเมทริกเป็นตารางนะครับโดยก็จะประกอบไปด้วยส่วนที่เราเรียกว่าคอลัมน์นะครับก็ถ้าเป็นขนาด 4x4 ก็แปลว่ามีอยู่4คอลัมน์นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นแถวนะครับซึ่งเราเรียกว่าโรเนี่ยนะครับหรือแถวนะครับก็1 2 3 4แถวโรที่1 2 3 4นะครับโดยในแต่ละคอลัมน์ก็จะถูกเชื่อมต่อถึงกันทั้งแนวนะครับคือสวิตช์ในแนวตั้งเนี่ยแนวคอลัมน์เนี่ยนะครับก็จะมีขาที่เชื่อมต่อมารอในตัวสวิตช์ในทุกๆตัวในแนวตั้งและในส่วนของแนวนอนก็ลักษณะเดียวกันครับขาอีกข้างหนึ่งของสวิตช์นะครับในแต่ละแนวนอนเนี่ยก็จะถูกยึดนะครับเชื่อมต่อเป็นเส้นเดียวกันนะครับตามแนวนอนนะครับแล้วเราจะเอาไปใช้งานได้ยังไงนะครับหลักการเราก็จะใช้หลักการนี้ครับเราจะใช้หลักการของการสแกนนะครับสแกนลอจิกนะครับเพื่อทำการตรวจสอบว่าไอ้สิ่งที่กดนั้นคืออะไรแต่ก่อนอื่นนะครับขออธิบายโครงสร้างของตัวสายไฟของตัวคีย์แพดซะก่อนนะครับโดยคีย์แพดเนี่ยก็จะมีสายนะครับทั้งหมดอยู่8เส้นนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของสายแพรนะครับสายแพรก็คือ4เส้นด้านซ้ายนะครับเมื่อเราวางตัวแพดเป็นตัวเลขที่เราอ่านได้นะครับ4เส้นด้านซ้ายเนี่ยปลายของมันเนี่ยนะครับก็คือแถวที่1 2 3 4นะครับก็คือแถวที่1 2 3แล้วก็4นะครับส่วน4แถว4เส้นทางด้านขวานะครับ4เส้นทางด้านขวาก็จะเป็นคอลัมน์ที่1ถึง4นะครับก็คือคอลัมน์ที่1 2 3แล้วก็4นะครับซึ่งก็คือตามรูปวงจรนี่แหละนะครับแล้วทีนี้มันทำงานได้ยังไงนะครับเราหลักการคืออย่างนี้ครับในแนวคอลัมน์นะครับคือจริงๆจะวางแนวคอลัมน์หรือแนวแถวก็ได้นะครับผมขอสาธิตว่าผมใช้แนวคอลัมน์เป็นหลักก่อนแล้วกันผมสแกนคอลัมน์ครับนะโดยให้คอลัมน์เนี่ยได้รับลอจิกนะครับหรือไฟที่เป็นสถานะ1นะครับสำหรับคอลัมน์ที่1ส่วนคอลัมน์ที่2 3 4เนี่ยให้เป็น0ไว้เลยนะครับจากนั้นผมทำการกดปุ่มนะครับสมมุติว่ากดปุ่ม1เอาไว้นะครับหมายเลข1เอาไว้นะครับสิ่งที่ได้ก็คือเราจะทำการสแกนครับนะตั้งแต่แถวที่1 2 3 4
นะครับสแกนเพื่ออะไรสแกนเพื่อเช็คว่าในแต่ละแถวเนี่ยได้รับแรงดันหรือกระแสเส้นไหนบ้างนะครับแน่นอนแหละเมื่อเรากดปุ่มหมายเลข1นะครับลอจิก1นะครับหรือไฟบวกเนี่ยนะครับก็จะผ่านสวิตช์นะครับมาในแถวนะครับซึ่งทั้งแถวนี้ก็จะโดนกดเราก็จะรู้เลยว่าจุดตัดมันคือตำแหน่งไหนนะครับเช่นกันครับถ้าเกิดไม่กดปุ่มใดๆเลยนะครับทุกแถวก็จะมีลอจิกเป็น0เราก็จะรู้ว่าไม่มีการกดปุ่มนะครับต่อมามีการกดปุ่มที่7นะครับหมายเลข7นะครับเราก็จะรู้ว่าเส้นตัดนะครับเส้นตัดของแถวที่3เนี่ยนะครับได้รับแรงดันนะครับได้รับแรงดันได้รับกระแสมานะครับเราก็จะรู้เส้นตัดเลยว่ามันเป็นตำแหน่งไหนรู้ว่าปุ่มไหนถูกกดนะครับหรือผมลองเปลี่ยนการสแกนไปแถวที่2ดูแล้วตรวจไปคอลัมน์ที่2ดูนะครับจากนั้นเมื่อมีการกดปุ่มนะครับสมมติกดปุ่มหมายเลข2นะครับเราก็จะรู้ตำแหน่งที่ถูกกดนะครับเพราะว่าแต่ละโลก็จะเกิดแรงดันขึ้นตามปุ่มที่เรากดลงไปนะถ้ากดมากกว่านี้ก็จะเกิดเช่นกดทั้งปุ่ม2และปุ่ม8พร้อมกันนะครับโลที่1กับโลที่3ก็จะเป็น1ด้วยกันทั้งคู่นะครับอันนี้คงพอนึกภาพออกแต่ในขณะที่เราสแกนแถวที่1นะครับอยู่ๆมากดปุ่ม C อันนี้ก็อาจจะมองไม่เห็นนะครับเราจะมองไม่เห็นเลยนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเนื่องจากว่าการสแกนนี่นะครับของตัว Raspberry Pi หรือ Microcontroller ทั่วๆไปเนี่ยนะครับมันสแกนด้วยความถี่ความเร็วสูงนะครับเป็นล้านครั้งนะอย่างน้อยๆนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นล้านครั้งต่อวินาทีอย่างเงี้ยนะครับยังไงก็มองเห็นครับตอนที่เรากดลงไปแน่ๆนะครับแล้วทีนี้เราจะมาต่อเข้าตัว Raspberry Pi ยังไงนะครับอันนี้ผมเอาภาพพินของ Raspberry Pi มาให้ดูนะครับนะก็เรียงให้ดูเห็นตามแนวตั้งนะครับก็จะเห็นได้ว่าผมทำนี้ครับผมทำการแบ่งสายนะครับออกเป็น4ชุดมาเป็น4เส้นนะครับคือ2ชุดนะครับชุดหนึ่งคือแถวนะครับกำหนดแถวที่1ถึง4นะครับเรียงก็ขอใช้พอร์ตที่มันอยู่ติดกันมากที่สุดแล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้เสียบสายจำสายได้ง่ายๆนะครับผมเสียบก็คือให้โล1นะครับโล1คือเส้นแรกนะครับต่อที่ GPIO 6นะครับก็คือพินที่31นะครับโล2ก็ต่อพิน33นะครับก็คือ GPIO 13นะครับโล3ก็ต่อพิน35นะครับคือ GPIO 19โล4ก็ต่อพิน37 GPIO 26นะครับส่วนอีกฝั่งนึงนะครับซึ่งเป็นอยู่ในแนวเดียวกันเนี่ยนะครับนะฮะก็จะให้ต่อเป็นคอลัมน์นะครับก็คือGPIO 12เป็นคอลัมน์1นะครับ GPIO 16เป็นคอลัมน์2 GPIO 20เป็นคอลัมน์3แล้วก็ GPIO 21เป็นคอลัมน์4นะครับจะเห็นว่าในพินของตัว Raspberry Pi มันมีกาวนะครับขั้นอยู่เป็นระยะตรงนี้ก็ให้ระวังนิดนึงแล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวไปวางผิดนะครับมันจะกลายเป็นเดี๋ยวเกิดการช็อตการอะไรเกิดขึ้นมาก็ระวังในส่วนของกาวด้วยนะครับนะถ้ามามองเทียบกับตัวบอร์ดราสเบอรี่พายจริงๆนะครับก็คือตรงตำแหน่งที่วงกลมเอาไว้ตัวที่ทำเส้นกรอบสีแดงนั้นเอาไว้นะครับก็คือตำแหน่งเดียวกันนะครับคือตำแหน่งนี้นะครับก็นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือพิน21นะครับเป็น GPIO 21นะครับคือพินที่40นะครับนะครับคงพอที่จะเห็นภาพได้นะครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราจะเข้าสู่กระบวนการการเขียนโค้ดนะครับซึ่งก็เขียนได้หลายวิธีนะครับเดี๋ยวก็จะนำเสนอต่อไปนะครับกลับเข้าสู่ในส่วนของการเชื่อมต่อเข้า Raspberry Pi นะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับจะเป็นการโคดดิ้งนะครับเราจะทำการเขียนโปรแกรมเพื่อตรวจสอบปุ่มที่เรากดของตัวคีย์แพดนะครับซึ่งจะต้องทำการต่อนะครับตัวคีย์แพดเข้าไปในตัว Raspberry Pi ให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับสำหรับในขั้นตอนนี้นะครับผมก็จะทำการสร้างโปรแกรมนะครับสำหรับการเข้าตรวจสอบคีย์แพดนะครับขอตั้งชื่อตัวโปรแกรมว่า
คีย์แพดนะครับจุด py นะครับคีย์แพดจุด py ก็เริ่มต้นเหมือนเดิมครับด้วยการทำการ import นะครับตัว library นะครับ gpao นะครับประกาศเป็นตัวเล็กเพื่อให้เรียกใช้ได้ง่ายๆหน่อยนะครับ import time นะครับเวลาเพื่อใช้ในเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะใช้เรื่องของการพูลอัพพูลดาวน์นะครับก็จริงๆในการเขียนที่ยุ่งเกี่ยวกับสวิตช์ก็ต้องมีการดีเลย์บ้างนะครับเพื่อที่จะหยุดในกรณีของเกิดการบราวซ์หรือการกระชากหรือการกดปุ่มค้างนะครับที่เจ้าตัวรายวิพายหรือมันสามารถที่จะตรวจสอบพบว่าเราเหมือนจิ้มไปหนึ่งทีแต่ว่าในระยะเวลาของการจิ้มกว่าเราจะยกมือขึ้นเนี่ยมันก็เกิดการสัมผัสไประยะเวลานานประมาณนึงนะครับอาจจะมองเห็นเหมือนเรากดหลายๆครั้งได้นะครับก็เลยจะต้องใช้ไทม์เข้ามาช่วยในส่วนของดีเลย์เพื่อให้ไม่ต้องนับต่อเนื่องมากจนเกินไปนะครับจากนั้นทำการเซตโหมดการทำงานนะครับก็ตามเดิมครับใช้มาตรฐานตามบอร์ด BMC นะครับBCM นะครับผมกำหนดตัวลิสต์ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นลิสต์แบบ2ชั้นนะครับแบบ2ชั้นนะครับสังเกตว่าจะใช้ปีกาวงเล็บปีกา2ชุดนะครับก็จะมีชุดนอกสุดก็คือจะเป็นตัวนอกสุดเลยนะครับนะครับแล้วก็ชุดในแต่ละระดับนะครับก็คือชั้นด้านในนะครับก็ชั้นแรกชั้นด้านในตัวแรกนะครับที่ผมจะเขียนนะครับก็คือเก็บเป็นรายชื่อของข้อมูลนะครับของสัญลักษณ์ที่อยู่ในปุ่มตัวคีย์แพดนะครับคีย์แพดก็คือกรอกตามนี้เลยนะครับคีย์ตามนี้เลยสำหรับ A นะครับเป็นตัวอักษรนะครับเพราะนั้นอยู่ในเครื่องหมายซิงเกิลโคดหรือดับเบิลโคดไว้นะครับอันนี้คือชุดแรกครับคือแถวแรกนะครับจากนั้นนะครับอาจจะเคาะเข้ามาก็ได้ครับก็จะเป็นแถวที่2ครับคือ4 5 6แล้วก็ตัวอักษร B นะครับข้อมูลใหม่นะครับสังเกตแต่ละข้อมูลในแต่ละแถวนะครับผมจะขั้นด้วยเครื่องหมายคอมม่านะครับเห็นไหมปิดท้ายไว้นะครับแล้วก็เปิดข้อมูลชุดใหม่นะครับด้วยวงเล็บปีกานะครับแถวนี้จะเป็น7 8 9แล้วก็4นะครับอันนี้เสร็จอีกชุดหนึ่งเหลือแถวชุดสุดท้ายครับชุดสุดท้ายนะครับชุดสุดท้ายจะเป็นดอกจันนะครับดอกจันเป็นเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์นะครับก็ต้องอยู่ในสัญลักษณ์ซิงเกิลโคดนะครับคอมม่า0นะครับ0เป็นตัวเลขนะครับใส่ได้เลยนะครับคอมม่าอันนี้เป็นชาร์ปแล้วตัวสุดท้ายก็คือ D นะครับปักนะครับเมื่อครบทุกข้อมูลแล้วก็ต้องปิดด้วยวงเล็บปีกาอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นชั้นนอกสุดนะครับโอเคนะครับนี้ก็จะเสร็จในเรื่องของสัญลักษณ์ประจำของแต่ละแพทนะครับทีนี้ผมกำหนดตัวแปรโรขึ้นมานะครับซึ่งจะเป็นลิสต์อีกเหมือนกันนะครับทีนี้ลิสต์เนี่ยก็จะเรียงตามในส่วนโครงสร้างของตัว GPIO นะครับที่เราใช้ในการจัดทำนะครับซึ่งขออนุญาตเปิดย้อนกลับไปนะครับก็คือตัวนี้นะครับคือตัวนี้ก็จะเป็นโลก็จะประกอบไปด้วยหมายเลขประจำ GPIO เลยก็คือ6 13 19แล้วก็26ส่วนคอลัมน์นะครับก็จะเก็บเป็น12 16 20 21ตามชื่อพอร์ตของ GPIO นะครับเพราะฉะนั้นในโลเองนะครับก็จะใส่ข้อมูลนะครับเป็น6 13 19 26นะครับส่วน
คอลัมน์นะครับก็ตั้งเป็นลิสต์เหมือนกันนะครับเป็นลิสต์เอาไว้นะครับเพื่อเก็บหมายเลขของพอร์ตนะครับก็คือ12 16 20แล้วก็21นะครับถ้าสังเกตดูเรายังไม่ได้เซตอยู่1อย่างนะครับก็คือเซตในส่วนของการกำหนด input output นะครับทีนี้ถ้าจำได้นะครับว่าเราจะใช้หลักการคือสแกนคอลัมน์นะครับเราจะใช้หลักการของการสแกนคอลัมน์คอลัมน์ที่เราจะสแกนก็คือพินที่12 16 20 21แปลว่าจะต้องเซตพอร์ต12 16 20 21ให้เป็นoutput นะครับส่วนโรนะครับโรหลังจากที่เรากดปุ่มโรใดที่โดนตรงกับปุ่มที่กดก็จะมีข้อมูลเป็น1ออกมาให้แปลว่าโรจะเป็น input นะครับจะเป็น input เพื่อที่จะได้ส่งเข้าไปในตัว Raspberry Pi บอกได้ว่าแถวใดที่ถูกกดอันนี้พอนึกภาพออกไหมฮะต้องนึกภาพโครงสร้างของตัวปุ่มนะครับปุ่มคีย์แพดให้ดีๆนะครับสรุปอีกครั้งนึงนะครับคือตัวคอลัมน์นะครับจะถูกสแกนเพราะนั้นจะถูกกำหนดให้เป็น output นะครับใช้สำหรับสแกนแต่ละคอลัมน์นะครับตามลำดับนะครับส่วนrow นะครับตัวแถวนะครับจะถูกกำหนดให้เป็น input เพราะจะเป็นข้อมูลที่นำเข้าไปใน Raspberry Pi ให้รู้ได้ว่าแถวใดที่ถูกกดนะครับทีนี้การกำหนดนะครับเราจะกำหนดทีละตัวเหมือนก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับคือ io จุด setup หมายเลขพอร์ตเป็น output นะครับ io จุด setup หมายเลขพอร์ตเป็น input อะไรเงี้ยเป็น in ก่อนแล้วแต่เรานะครับแต่ว่ามันจะเสียเวลานะครับเพราะนั้นขออนุญาตใช้คำสั่ง for นะครับมาเพื่อที่จะประหยัดนะครับเพราะเรามีทั้งหมดอยู่8เส้นนะครับเป็น input 4เส้นเป็น output 4เส้นนะหรือ input 4พอร์ต output 4พอร์ตนะครับก็รวมเป็น8บรรทัดนะครับเราเปลี่ยนใหม่แล้วกันครับเราใช้โครงสร้างนะครับในการ for ในการกำหนดค่าได้นะครับผมกำหนดให้ i มีค่า in length 4นะครับก็คือ0ถึง3นะครับทำการสแกนนะครับโดยกำหนดให้ io จุด setupจริงๆเราสามารถใส่คอลัมน์นะครับสมมุตินะครับอันนี้ผมสามารถเราสามารถกำหนดอย่างนี้ก็ได้ครับ for i in column นะครับก็จะสามารถกำหนดว่าเป็น io จุด set up iคอมมา out io จุด out แบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้ก็จะหมายถึงการกำหนดให้พอร์ตที่12 16 20 21เป็น output นะครับเพราะรอบแรก i ก็จะเป็น12รอบที่2 i เป็น16รอบที่3 i เป็น20รอบที่4 i เป็น21นะครับอย่างนี้ก็ได้ครับทำทีเดียวนะครับจะเห็นว่าเขียนแค่2บรรทัดเซตได้4พอร์ตเลยนะครับซึ่งถ้าจำนวนพอร์ตเยอะๆเราก็เขียนแค่2บรรทัดเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือข้อดีถ้าเราใช้ for นะครับเห็นว่าประหยัดคำสั่งลงนะครับแต่ถ้าทำอย่างนี้ผมก็ต้องไปเซตกับ row ด้วยก็คือ for i in row อีกนึกภาพไหมครับนะ io จุด setup i comma io จุด in ก็จะต้องเขียนเป็น4บรรทัดใช่ไหมครับก็จะต้อง for 2ชั้น2รอบไม่ใช่2ชั้น2ครั้งนะครับผมประหยัดคำสั่งหน่อยนะครับเดี๋ยวหยัดคำสั่งหน่อยก็เลยเปลี่ยนแบบนี้แล้วกันนะครับเป็น for i in length 4นะครับให้วน4รอบนะจากนั้นมากำหนดนิดหน่อยครับตรงนี้นะครับกำหนดให้คอลัมน์นะครับลำดับที่ i นะครับก็คือค่าที่อยู่ในคอลัมน์ลำดับที่ i นี่กำหนดให้เป็น output นะครับแล้วก็กำหนดให้io จุด setup row ลำดับที่ i
ให้เป็น io.in นะครับตามหลักเราก็คงใช้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้ io.output นะครับคอลัมน์ลำดับที่ i ก็คือ pod นะครับค่าของ pod ตามคอลัมน์เนี่ยส่ง output ออกมาเป็น0นะครับถ้ามี4 pod ก็มีทั้งหมด4 pod ใช่ไหมครับก็ทุก pod เลยครับก็คือตั้งแต่ pod ที่12 16 20 21จะมีค่าของลอจิกเป็น0ไว้รอนะครับรอเราสแกนนะครับตอนสแกนเราสแกนหมายเลขเป็นลอจิก1นะครับแต่ขอกลับมาเพิ่มเติมนิดนึงนะครับคือในตัวนี้นะครับจะเห็นว่าสวิตช์เราไม่ได้ต่อ R พูนอัพพูนดาวเลยนะครับเพราะนั้นในฟังก์ชันของการกำหนดเป็น in เราก็เลยจะต้องใส่พูนอัพดาวนะครับเท่ากับ io จุดพูนอัพดาวขีดดาวดาวเป็นตัวใหญ่หมดนะครับ down นะครับก็แปลว่าเราจะกำหนดให้ตัวโลเนี่ยนะครับทุกโลเนี่ยมีลอจิกเป็น default เป็น0ไว้ก่อนนะครับเมื่อกดปั๊บเดี๋ยวเราจะให้ลอจิกเป็น1อันลอจิกใดที่โลใดที่เป็น1ก็แปลว่าโลนั้นมีปุ่มที่ถูกกดนะครับง่ายๆแบบนั้นนะครับสำหรับถ้าท่านใดที่เพิ่งมาติดตามนะครับยังไม่ค่อยเข้าใจในส่วนของพูลอัพพูลดาวน์นะครับแนะนำให้ติดตามคลิปก่อนหน้านี้นะครับเข้าสู่ตัวโค้ดต่อของเรานะครับเนื่องจากว่าเราจะทำการต้องทำการวนนะครับตรวจสอบอยู่ตลอดว่าปุ่มถูกกดไหมก็เลยใส่ y นะครับเงื่อนไขเป็นจริงเอาไว้ก่อนเลยก็คือเป็น1เอาไว้ก่อนเลยนะครับจากนั้นเริ่มต้นครับทำการสแกนครับ for i อีกทีแล้วกันครับ for i in length 4นะครับตัวนี้ตกนะครับตกปิดตัวนี้ปุ่มเห็นตัวนี้ด้วย for i in length 4ลืมโคลอนนะครับก็คือจะให้วน4รอบนะครับในแต่ละรอบจะให้ io.output นะครับตามลำดับคอลัมน์นะครับ GPO หมายเลขตาม i ครับตามลำดับที่ i นะครับให้มีค่าเป็น1นะครับให้มีค่าเป็น1นะครับคือตอนนี้เราเริ่มสแกนแล้วนะครับให้มีค่าเป็น1เสร็จแล้วนะครับทำการเช็คครับในแต่ละแถวนะครับผมกำหนดเป็นตัวแปรชื่อว่า j ละกัน for j inแล้ง4เหมือนกันนะครับเพราะว่าแถวก็มีอยู่4แถวนะครับการทำงานในแต่ละการสแกนของแต่ละคอลัมน์นะครับก็คือ i เนี่ยนะครับเราก็จะสแกนแถวทั้ง4แถวนะครับเมื่อสแกนปั๊บเราจะทำการตรวจสอบครับว่าตัว io.input ของแถวนะครับของแถวลำดับที่ i เนี่ยลำดับที่ i ลำดับที่ j สิครับเราแถวเราใช้ j ตัวแปร j นะครับลำดับที่ j นะครับมีค่าเท่ากับ1ไหมการตรวจสอบว่าแถวลำดับที่ j มีค่าเท่ากับ1ไหมก็คือเช็คก่อนครับว่ามันอยู่แถวไหนนะครับส่วนคอลัมน์เนี่ยเราค่อยสแกนไปที่ละคอลัมน์อยู่แล้วนะครับแต่เนื้อแต่ละคอลัมน์ก็จะทำการสแกนว่ามีแถวไหนนะครับที่โดนกดนะครับถ้าโดนกดมันจะเป็น1นะครับสำหรับแถวไหนที่ถูกกดนะครับผมให้ปริ้นเลยละกันนะครับปริ้นค่าตามที่เรากำหนดไว้ในแพทในลิสต์แพทจำได้ไหมครับซึ่งลิสต์แพทเป็น2 array นะครับเป็น array เป็นลิสต์แพทเป็น2มิตินะครับมี2มิติมี2ชั้นนะครับก็จะให้โชว์แถวก่อนนะครับแถวที่ j นะครับส่วนอีกมิตินึงนะครับก็จะให้โชว์เป็นคอลัมน์ที่ i ว่ากดคอลัมน์อะไรนะครับตามคอลัมน์ตรงนี้นะครับที่เราประกาศเอาไว้นะครับนะครับอันนี้คือชุดแรกก็คือแถวที่1นะครับในแต่ละแถวก็จะมีคอลัมน์
จากนั้นนะครับถ้าเรากดเนี่ยนะครับพอกดไปแล้วนี่โดยตามหลักเราจะต้องดีเลย์ไทม์ไว้สักหน่อยครับคือผมสลีปนะสลีปไว้ 0.2 วิน่าจะพอนะครับ 0.2 วินะครับไม่พอเดี๋ยวเราค่อยมาเพิ่มเอานะครับกรณีที่ไม่พอนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเรากำหนดให้คอลัมน์สแกนคือเป็น1เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็สแกนแถวทุกแถวเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาเซตกลับครับให้ตัวคอลัมน์เนี่ยนะครับมีค่าเป็น0เหมือนเดิมนะครับก็สแกนที่พอร์ตตั้งกำหนดค่าเอาท์พุทที่พอร์ตเดิมนะครับ TVO column i นะครับให้มีค่าเป็น0นะครับตรวจสอบดูความถูกต้องมีอะไรผิดไหมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดนะครับก็ทดสอบลองรันโปรแกรมดูนะครับ Ctrl O Enter Ctrl X นะครับลองรันโปรแกรมดูดูว่าผิดพลาดไหม Python นะครับ Keypad ปั๊บมี Error นะครับ Error อะไรเอ่ยบอกว่า Y Error พิมพ์ผิดครับY error นะครับบอกว่าแถวที่17นะครับไลน์ที่17 Y 1อันนี้ผิดนะครับ syntax ผิดนะครับมีอะไรผิดนะครับไปครับก็มีสิทธิ์ผิดได้ครับพิมพ์สดนะครับ W H I L E นะครับโอเค Ctrl O Enter Ctrl X ปั๊บปึ๊บมีผิดไหมมีผิดอีกผิดอะไรเอ่ยผิดแถวที่แถวที่1เลยเหรอ import เขียนอะไรผิดครับ import no module p พิมพ์ผิดครับ rpi นะครับไม่ใช่ pri โอเคครับ raspberry pi โอ้ผิดเยอะครับจังเลยนน x นะครับโอเคยังไม่เห็นเออร์เลอร์นะครับเดี๋ยวเราลองกดปุ่มนะครับผมลองกดปุ่ม1นะครับมาบกดปุ่ม1โชว์ว่า1แล้วเกิดอะไรขึ้นเอ่ยวงเล็บผิดครับต้องเป็นวงเล็บกลมนะครับสำหรับ time sleep นะครับตกม้าตายเยอะจังเลยรอบนี้นะครับโอ้จริงๆด้วยนะครับก็ใช้วงเล็บเยอะเกินวงเล็บเหลี่ยมเยอะเกินไปนะครับก็มีงงๆเบลอๆนะครับโอเค Ctrl O Enter Ctrl X ปั๊บนะครับก็พยายามที่อยากจะให้เห็นนะครับว่าการพิมพ์นะครับบางทีก็มีผิดพลาดได้อยู่บ้างนะครับแต่สิ่งสำคัญคือควรจะต้องทราบว่าไอ้ที่ผิดพลาดคืออะไรนะครับนะครับลองรันโปรแกรมใหม่อีกครั้งนึงนะครับปั๊บพอร์ตวอร์นิ่งขึ้นมานะครับว่ามีการเปิดค้างเอาไว้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันผมกดเลข1ปั๊บขึ้น1นะครับกด2กด2ขึ้น2กด3กด3นี่เบิ้ลนะครับเบิ้ลแล้วนะครับแปลว่าดีเลย์ไทม์อาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับปุ่มกดยากนิดนึง A C 5 6 B 7 8 8 9 C ชาร์ปหลักจันทร์0ชาร์ป D D โอเคครับก็จะเห็นว่าเราสามารถที่จะกดปุ่มได้ตามต้องการแล้วนะครับผมคอนโทรล C ออกมาหน่อยป๊าบนะครับกลับมาดูในส่วนโค้ดเรานิดนึงนะครับก็เป็นโค้ดเบื้องต้นนะครับนะขอขยายหน่อยปั๊บจะได้เห็นโค้ดทั้งหมดนะครับครับคือโค้ดทั้งหมดนะครับแต่ทีนี้เราก็จะเห็นว่ามันมีการวอร์นิ่งใช่ไหมครับซึ่งถ้าไปปิดวอร์นิ่งได้ไหมก็ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันก็เป็นการแก้เก่าไม่ถูกที่คันนะครับเพราะนั้นตามหลักจริงๆเราก็ควรที่จะต้องอะไรกันไว้ตั้งแต่ต้นนะครับต้องการไว้ตั้งแต่ต้นไม่ให้มันเกิดการเกิดการเปิดพอร์ตค้างเอาไว้นะครับ
ราะฉะนั้นผมทำอย่างนี้ละกันนะครับผมใส่ try เข้าไปนะครับ try ก็คือการเอาโค้ดนะครับที่เราคาดว่าจะมีปัญหาเนี่ยเอามาวางไว้ภายในนะครับซึ่งtry ก็จะเป็นกรอบใหญ่มันต้องเคาะทุกอย่างแถบทุกอย่างออกไปอีกนะครับระวังตรงนี้นะครับจะเผลอนะครับผมจะวางทายเอาไว้นะครับคำสั่งทายเอาไว้นะครับซึ่งจะให้โค้ดที่เราวนลูปแล้วเราต้องออกมาด้วย control c เนี่ยนะครับเช็คการเกิด error ขึ้นมาครับ except นะครับตอนนี้เช็คแบบง่ายๆก่อนละกันนะครับ except นะครับว่า error คืออะไรว่าถ้าเกิด error จะให้ทำอะไรนะครับผมให้พิมพ์คำว่า print cancelby user นะครับจากนั้นผมก็ทำการ clean up ซะเลย clean up เปิดปิดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอขยายโค้ดอีกนิดหนึ่งปั๊บนะครับอย่างนี้เลยนะครับก็จะเห็นว่าผมเอาโค้ดที่คาดว่าจะ error ก็คือช่วงที่เราวนลูป while นี่แหละครับที่จะ error นะครับเอามาอยู่เขียนภายใน try กับ except นะครับภายใน try กับ except นะครับถ้าเกิดข้างในโค้ดนี้เกิดการ error เมื่อไหร่ปั๊บมันจะมาทำหลัง except ครับรวมทั้งกรณีที่ error จากโค้ดอย่างอื่นด้วยนะครับซึ่งแปลว่าเราต้องตรวจสอบดีๆก่อนนะครับว่าไม่มีโค้ดเดี๋ยวจะไม่รู้เรื่องนะครับซึ่งตามหลังจริงควรจะต้อง print error code มาให้ดูด้วยนะครับแต่พอดีผมดักละกันว่าโค้ดเราทดสอบแล้วไม่มีพลาดละนะครับก็คงจะเหลืออย่างเดียวก็คือเราหลุดด้วยการที่เรากดออกมาเองนะครับก็บันทึก control o enter control x มาแล้วลอง run ดูครั้งแรกจะยังมีพอร์ตค้างเปิดอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องสนใจนะครับผมกดปุ่ม6นะครับผมจะออกละ control c ป้านะครับขึ้นว่า cancel by user ละนะสังเกตว่าถ้ารันครั้งต่อไปปั๊บไม่มีปัญหา warning เรื่องพอร์ตแล้วครับเพราะเรามีการปิดอย่างถูกต้องเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการจัดการพอร์ตนะครับในการที่จะ clean เมื่อเราต้องการที่จะออกนะครับ1 2 3เห็นว่ากดนานหน่อยนะครับถ้ากดนานหน่อยก็จะกลายเป็นว่าขึ้นเป็นเบิ้ลไปเลยเหมือนซ้ำเบิ้ลใช่ไหมก็ลองไปตั้งตัวสลีปดีๆนะครับให้เยอะกว่านี้หน่อยนะครับอาจจะ 0.4 อะไรถ้าเกิดมันมือมันหรือปุ่มมันไวจริงๆนะครับนะครับก็น่าจะพอเห็นแนวทางแล้วนะครับแต่ทีนี้ขอเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันนะครับในกรณีที่เดี๋ยวเราจะไปเขียนโปรแกรมในขั้นตอนหลังๆนะครับที่จะต้องทำอะไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อกี้เป็นการกดปุ่มแค่ปุ่มเดียวมันก็พอที่จะเข้าใจได้นะครับว่ากดอย่างนี้นะครับก็หลักการเหมือนกับการเขียน1ปุ่มนะครับแต่มีเรื่องการสแกนเข้ามาแต่เอาให้มันประยุกต์มากกว่านี้อีกสักหน่อยแล้วกันนะครับผมจะทำการเพิ่มว่าเราจะต้องกดรหัสแหละเหมือนรหัสผ่านในภาพไหมครับเหมือนเราต้องกดรหัสผ่านอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับทีนี้พอกดเสร็จถ้าตามหลักเราต้อง enter ใช่ไหมครับผมขออย่างนี้แล้วกันครับว่าให้รอป้อนรหัสนะจะกี่หลักก็ไม่รู้แล้วครับตอนนี้ยังไม่คุมเรื่องหลักแล้วกันนะครับจะกี่ตัวอักษรก็ไม่รู้ยังไม่คุมแล้วกันครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่กดปุ่มสี่เหลี่ยมคือกดปุ่มชาร์ปหรือกดปุ่มสี่เหลี่ยมถือว่ากรอบครบแล้วนะครับจะให้โชว์ว่าไอ้ที่กดไปเมื่อกี้มีเลขอะไรบ้างนะครับซึ่งก็โดยพื้นฐานเอาเฉพาะเลขก่อนละกันนะครับเอาเฉพาะเลขก่อนละกันเพื่อจะได้ไม่มั่วจนเกินไปนะครับผมขอเอาเป็นเลขก่อนละกันแต่จริงๆก็สามารถที่จะเอาเป็นตัวหนังสือได้นะครับเพราะว่าเราการที่เราจะเอาเลขมาเรียงต่อกันมันต้องแปลงเลขให้อยู่ในรูปแบบของตัวหนังสือละนะครับเดี๋ยวจะลองสาธิตวิธีการปรับโค้ดนะครับจากโค้ดเดิมนะครับแล้วก็นาโนเข้าไปนะครับปั๊บนะครับสิ่งแรกที่เราจะทำก่อนนะครับก็คือสมมุติว่าเรารับครั้งเดียวแล้วจบไปเลยนะครับไม่รับอีกแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราจะทำคือกำหนด
การที่จะหลุดออกจากหลุมให้ได้ซะก่อนนะครับตอนนี้อาจจะไม่ได้สนใจเรื่องของตัวคอนโทรล C แล้วนะครับจะเอาค้างไว้ก็ได้นะครับแต่ผมไม่สนใจแล้วละกันนะครับclean up ตรงนี้ยังต้องมีนะครับมีในกรณีที่ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะ io.cleanup นะครับก็ทำการสร้างตัวแปร status ขึ้นมาก่อนละกันนะครับผมสร้าง status นะครับให้มีค่าเป็น1ไว้ก่อนนะครับจากนั้นสร้างตัวแปรอีกตัวนึงครับสร้างตัวแปรอีกตัวนึงเป็นชื่อว่า mytext ละกันนะครับตัวนี้ผมจะเอาไว้เก็บข้อความหรือปุ่มที่เรากดนะครับว่ากดอะไรลงไปบ้างนะครับก็แทนที่จะวายด้วย1ก็วายวนรอบด้วยค่าของ status นี่นะครับจากนั้นก็ทำการเช็คว่าปุ่มถูกกดไหมถ้าปุ่มถูกกดผมไม่ปริ้นแล้วกันนะครับผมไม่ปริ้นชาร์ปลบทิ้งเลยแล้วกันนะครับผมจะไม่ปริ้นแล้วกันนะครับแต่ผมจะให้ตัวแปร mytext ครับ mytext นะครับบวกเท่ากับนะครับบวกเท่ากับหมายความว่าเหมือนกับการเขียนอย่างนี้ครับ mytext เท่ากับ mytext หลุด mytext บวกนะครับก็คือเป็นการเขียนต่อท้ายนะครับของเดิมเป็นอะไรบวกด้วยของใหม่นะครับแล้วก็วนรอบมาของเดิมเป็นอะไรบวกด้วยของใหม่ก็จะเป็นเหมือนการเขียนต่อไปเรื่อยเช่นแล้วกด1แล้วก็กด2แล้วก็กด3นะครับตอนแรกก็จะเก็บ1ก่อนนะครับจากเดิมที่เป็น1พอกด2ปั๊บก็จะเอา1มาต่อกับ2นะครับเป็น1 2ละรอบที่3มาอาจจะมีการกด3ต่อก็เป็น1 2ต่อด้วย3นะครับก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับสามารถเขียนด้วยวิธีนี้ได้นะครับหรือเขียนลดรูปหน่อยก็ผมก็จะเขียนเป็นบวกเท่ากับนะครับแต่เนื่องจากว่าถ้าเราเป็นการบวกเท่ากับมันจะเป็นการบวกเลขเนื่องจากถ้าเป็น1 2 3 4 5เราเป็นตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยต้องใส่ฟังก์ชัน str คือแปลงตัวเลขให้เป็นตัวอักษรซะก่อนเมื่อเอามาบวกมันก็จะเป็นการบวกที่เหมือนเขียนต่อกันนะครับไม่ใช่เอา1 + 2เป็น3อะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็น1 + 2ที่เป็นตัวหนังสือก็จะเป็น1กับ2นะครับตรงนี้นะครับน่าทบทวนเรื่องของชนิดของตัวแปรนิดนึงด้วยนะครับอันนี้คือกรณีที่มันเป็นตัวเลขนะครับมันก็จะเป็นบวกอย่างนี้นะครับแต่เราจะต้องทำการเช็คนิดนึงด้วยนะครับว่าตัวที่เราเอามาบวกกันเนี่ยมันเป็นตัวหนังสือหรือเปล่าตัวอักษรหรือเปล่าเพื่อระวังนะครับผมเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับก็เอาแบบง่ายๆอีกชั้นนึงแล้วกันนะครับตรวจสอบแล้วว่าถูกกดไหมนะครับถ้าถูกกดตรวจสอบต่ออีกว่าท้ายนะครับเริ่มมีฟังก์ชันมีตัวแปรขึ้นมาเยอะเรื่อยๆท้ายของแพดนะครับ J นะครับ I is in ไหมเอาง่ายๆเลยอย่างนี้เลยนะครับเช็คเลยครับว่าท้ายของตัวค่าที่เรากดได้นี่มันเป็นตัวเลขไหม is in ไหมคือเป็นตัวเลขไหมนะครับถ้าเป็นเราก็จะให้ทำตรงนี้นะครับก็ให้ทำตรงนี้แต่ถ้าไม่เป็นเราก็จะให้ปริ้นถือว่าจบเลยแล้วกันนะครับ mytext ออกมานะครับแล้วก็ให้หลุดจากรูปเลยครับคือ status เป็น0แน่ตอนนี้ก็จะหลุดจากรูป y ก็จะไม่ทำต่อแล้วก็จะไม่มีการรับปุ่มรับค่าต่อแล้วนะครับแต่หลุดตรงนี้ยังไม่พอครับจะต้อง break ออกมาอีกก่อนครับ breake
เบรกนะเบรกเพื่ออะไรเบรกเพื่อไม่ให้ทำงานในฟอร์นี้แล้วนะไม่ให้ทำงานในฟอร์นี้แล้วเพื่อจะได้หลุดออกไปนะครับส่วนฟอร์นอกไม่ต้องหลุดครับเพราะว่าเราสแกนทีละพอร์ตเวลาที่กดถ้ากดโดนแล้วก็แปลว่ากลุ่มอื่นไม่โดนอยู่แล้วครับคอลัมน์อื่นไม่โดนแน่ๆนะครับยกเว้นกดพร้อมกันนะครับนะตามหลักก็จะเลยก็จะเหมือนหลุดปึ๊ดออกไปทีเดียวเลยนะครับส่วนโค้ดด้านล่างนะครับก็เหมือนเดิมไม่ต้องทำอะไรนะครับไม่ต้องทำอะไรนะครับเดี๋ยวขอขยายตรงนี้นิดนึงนะครับนะครับให้เห็นโค้ดทั้งหมดนะครับเผื่ออยากจะเอาไปปรับปรุงอ่ะเดี๋ยวลองรันดูก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะดูโค้ดเผื่อมีอะไรผิดอีกนะครับเดี๋ยวผิดตรงนี้ครับเห็นแล้ว else ใส่โคลอนด้วยครับนะ if ใส่โคลอนด้วยนะครับโอเคนะครับเมื่อหลุดออกมาปั๊บก็จะทำ clean up เลยนะครับบอทก็จะไม่ค้าง control o enter control x มาลองรันดูอีกสักครั้งนึงเธอเริ่มไหมแหมนิมิตหมายดีครับผมกด8 5 2 1 1นะครับจากนั้นกดเครื่องหมายอะไรก็ได้ครับที่มันไม่ใช่ตัวเลขครับ1ครั้งปั๊บมันก็จะโชว์แล้วครับ8 5 2 1 1นะสามารถที่จะรับค่าปุ่มที่เรากดได้แล้วนะครับแล้วก็หลุดเรามานะครับผมกด9 9 91 1 1นะครับแล้วก็กดปุ่มปั๊บก็จะหลุดออกมาได้นะครับครับก็คาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่กำลังศึกษาการใช้งานนะครับสนใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ